เทคอิตรู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มิงอีกแล้วกับ t ทคอ it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคนะครับ e ีีนี้ก็เป็น EP ีที่น่าจะเอามาเล่าอีกครั้งหนึ่งจริงๆเคยเล่าเรื่องของของไลน์โอเพนแชทไปแล้วรอบหนึ่งแต่เนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคุณครูมีดราม่ากันเล็กน้อยพี่มิงก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังครับ หัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Open Chat ว่าดีกว่า l ล n e ก r ุ u ปอย่างไรนะครับสืบเนื่องจากข่าวเรื่องนักเรียนต้องเรียนออนไลน์จากที่บ้านแล้วคุณครูก็เลยสร้างกรุ่ปของ l ล n e เอาไว้เพื่อเอาไว้พูดคุยหรือให้เด็กสอบถามหรือได้ส่งการบ้านกันนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็สั่งให้เด็กนักเรียนเนี่ย เปลี่ยนชื่อไลน์ของตัวเองให้เป็นชื่อจริงเพื่อที่คุณครูจะได้บริหารจัดการง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลอยู่พักหนึ่งว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของสิทธิทส่วนบุคคลนะไลน์ก็เป็นไลน์ส่วนตัวทําไมต้องเปลี่ยนเป็นชื่อจริงละ่ะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าชื่อไลน์เราส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้ชื่อจริงกันเนาะเราก็จะใช้ชื่อนิกเนมชื่อนุนชื่อนี่ที่เราอยากจะใช้ประเด็นนี้นะครับพี่มิง้งก็อยากจะแนะนําคุณครูว่าเราสามารถเปลี่ยนชื่อเด็ก รวมถึงเพื่อนๆในไลน์ได้เองตามใจชอบอยู่แล้วนะครับก็คือทุกครั้งที่เราคลิกที่รูปโปรไฟล์มันจะเปิดหน้าโปรไฟล์รวมของคนนั้นขึ้นมาแล้วก็ติ๊กตรงตรงข้างๆชื่อเนี่ยมันจะมีเหมือนรูปดินสอติ๊กปุ๊บเนี่ยเราสามารถลบชื่อเดิมทิิงแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้ที่เราอยากจะเปลี่ยนซึ่งตรงนี้นะครับคุณครูสามารถทําได้เองเลยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนื่องจากมันต้องแก้ทีละคนนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะักก็เลยอยากจะแนะนําเรื่องของ ไลน์ Open Chat หรือที่เราเรียกว่า Open Chat นะครับ Open Chat เนี่ยมันเป็นเซอร์วิสบริการฟรีที่ไลน์เปิดเอาไว้สำหรับคล้ายๆไลน์ก r ุ u p แต่ข้อดีก็คือข้อความที่มีการพูดคุยในห้องห้องที่แสดงค้างไว้เนี่ยคนที่เข้ามา Open Chat ทีหลังเนี่ยก็ยังมองเห็นซึ่งมันจะต่างจากไลน์กลุ่มที่เขาจะเห็นข้อความก็หลังจากที่เขาจอยเข้ามาแล้วและจะเห็นเฉพาะข้อความหลังจากที่จอยเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับสมาชิกสามารถตั้งชื่อกลุ่มใช้ใช้รูปโปรไฟล์ซึ่งต่างจากไลน์ เลยก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําให้นักเรียนหรือเด็กเขาสามารถที่จะใส่ชื่อจริงแล้วก็รูปภาพของเขาลงไปโดยที่มันไม่ไปกระทบกับรูปในลายปกติของเขาตรงนี้น่าจะตอบโจทย์มากนะครับซึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ที่ต้องต้องอธิบายก็คือมันใช้งานง่ายๆสามารถเชิญคนเข้าได้รวมถึงใครไม่พอใจก็ออกจากห้องได้เหมือนกลุ่มลน์ทุกอย่างเลยนะครับฟังข้อดีกันมาเยอะแล้วมาดูวิธีการสร้างตัว Open c h a t กันบ้างนะครับ วิธีการก็คือเปิดหน้าแชทขึ้นมาในหน้าไลน์ปกตินะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีรูปเหมือนกับเครื่องหมายเครื่องหมายคําพูดอ่ะอันนี้เราเรียกว่า Open Chat นะฮะแตะตรงนั้นทีหนึ่งมันจะมีคําว่า create open chat ขึ้นมาพอเราแตะคําว่า create open chat นะครับก็กรอกชื่อกลุ่มรายละเอียดต่างๆร,รวมถึงการเลือกประเภทของกลุ่ม category ของเราให้เรียบร้อยว่าเราเป็นกลุ่มแชทประเภทไหนนะครับเมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับก็แตะที่คําว่า next นะฮะซึ่ง ตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้าง Open Chat เสร็จแล้วถ้าเราอยากจะเชิญใครเข้ากลุ่มนะครับตรงบริเวณใน Open Chat ของเราเนี่ยแต่ที่มุมขวานะครับจะพบเมนูในการใช้งานไม่ว่าจะเป็น Invite หรือว่า Leave Invite ก็คือเชิญแล้วก็ Invite แล้วก็เชิญใครต่อใครเข้ามาได้ก็ใช้งานง่ายๆย,ยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ Take it E a s y รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค